ไอ้ตัวที่เป็นเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดไอ้ตัวที่เป็นฟิลมันก็ไม่ได้ผิดผมอะกล่าวหามันเยอะหมอเขาก็บอกผมว่าจะให้ตั้งชื่อมันว่าอะไรผมบอกว่าตั้งชื่อมันว่าไอ้กลัวอะไรคะกลัวการไม่ยอมรับถ้าเหนื่อยไม่สู้ได้ไหมได้เสียงในหัวเป็นเรื่องเกิดขึ้นธรรมชาติเลยค่ะทุกคนมีใครที่ยังไม่ค่อยมีก็ค่อยๆเงียบค่ะเพราะมันอยู่ตรงนั้นแหละหลายคนที่ทำงานกับตัวเองมาประมาณหนึ่งก็จะเริ่มได้ยินเสียงในหัวตัวเองแล้วว่าบางทีเรามีจังหวะที่เราคุยกับตัวเองแต่เสียงบางทีมันไม่ได้มาเสียงเดียวค่ะมันจะมีเสียงที่แบบรวดเร็วอัตโนมัติอันเนื่องมาจากชีวิตในวัยเด็กชีวิตช่วงก่อนหน้านี้บางทีมันมาแบบสดใหม่ดิบดุดันเป็นออโต้ไพลอตมาปุ๊บๆๆๆแล้วเราไม่ชอบแล้วบางทีเราก็จะฝึกที่จะมีอีกเสียงนึงที่จะเป็นเสียงที่เฮลตี้หน่อยเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแคร์คนอื่นหรือบางทีบางคนมีมากกว่า2เสียงนะคะอยู่ในนี้เต็มไปหมดมันเกิดขึ้นค่ะมันเป็นกระบวนการของมนุษย์มันเป็นกระบวนการภายในถ้าใครค้นพบเป็นแบบนี้แล้วเอ๊ะแบบรู้สึกฉันไม่สบายหรือเปล่าไม่เป็นเรื่องธรรมชาติวันนี้คุณแม็กเจนมานะก็มาที่ Are You Okay เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็มีการลงลึกเพื่อไปสำรวจสิ่งนี้เหมือนกันเพราะว่าแม็กเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกว่าไอ้เสียงโหมดออโต้ไพลอตที่มันมาแบบดิบๆเขาค้นพบแล้วว่ามันมีลักษณะที่แหมเนกาทีฟเหลือเกินซึ่งความเนกาทีฟมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเสียงออโต้ไพลอตนะคะมันเกิดขึ้นได้แต่คุณแม็กรู้สึกว่าไม่ชอบมันอ่ะมันมี2เสียงแล้วอยู่ตรงกลางแล้วมันอึดอัดน่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณแม็กก็แชร์ว่าบางทีก็ลงเอยด้วยกันโกรธแล้วหันไปอัดตัวเองที่มีเสียงที่เนกาทีฟมากเหลือเกินพอไม่ชอบตัวเองเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจเรื่องนี้กันใกล้ๆค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในเนื้อด้วยตัวของคุณแม็กเราดูว่าถ้าใครมีอิชชูคล้ายๆแบบนี้เราจะเชื่อมโยงอะไรจาก EP นี้ได้บ้างจุดดาวนะคะเดี๋ยวเราคุยกันแม็กเนาะเรียกว่าคุณแม็กได้เลยได้ครับก็คุยกันว่าคือชวนคุยถ้าเดาซัพพอร์ตอะไรได้ซัพพอร์ตเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ห้องจิตบำบัดไม่ใช่เลยเราแค่เรามาทำความเข้าใจมันให้มากขึ้นเผื่อถ้าบังเอิญเราพอจะเห็นแนวทางคุณแม็กอาจจะแบบเราเอาไปทำเองจัดการตัวเองได้บ้างแต่ว่าประเด็นหลักคือจะได้เข้าใจมันไปร่วมกันแต่สัญญาว่าจะเราไม่ตัดสินเลยขอบคุณครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีเมื่อกี้ผมก็พยายามหาอยู่ว่าตอนนี้ผมถึงไหนแล้วคือผมหาจิตแพทย์ค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ย okay. ใช่แล้วก็ผมจด journal มาตลอด okay. ว่าแบบผมได้อะไรแต่ละครั้งอะไรเงี้ย self care แบบว่าใช่คือผมก็จะดูว่าแบบเรา progress เราถึงไหนแล้วอะไรเงี้ย mm-hmm. ซึ่งตั้งแต่ตอนแรกๆจนถึงหลังสุดนี่คือมันก็ค่อนข้างเดินทางมาไกลแล้วล่าสุดผมเจอคำว่าแบบ autopilot autopilot คือเหมือนผมแบบใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตมาตลอดคือใช้ตามฟีลใช้แบบโดยที่มันจะมีอีกไอตัวนึงที่เป็นเหตุผลอะไรเงี้ยซึ่งมันจะคอยมาค้านไอ้2ตัวนี้สู้กันตลอดอาจจะด้วยแบบตั้งด้วยแบบเนเจอร์มาตั้งแต่เด็กว่าแบบมันเหมือนเราเป็นครอบครัวไทยจีนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบต้องเป็นอย่างนี้นะแต่จริงๆผมอาจจะอยากเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างแยกกันชัดเจนอะไรเงี้ยไอ้ตัวที่เราอยากเป็นกับตัวที่ทางครอบครัวเลี้ยงดูมาแล้วอยากให้เราเป็นจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นเหตุผลเนี่ย มันก็ไม่ได้ผิดไอ้ตัวที่เป็นฟีลมันก็ไม่ได้ผิด แต่ตัวที่เป็นฟีลเนี่ยมันกบฏมันงอนเพราะว่าผมอะกล่าวหามันเยอะงอนแบบหมอเขาบอกผมว่าจะให้ตั้งชื่อมันว่าอะไร ผมบอกว่าตั้งชื่อมันว่าไอ้แล้วพอผมเรียกเขาอย่างเงี้ยผมก็รู้เลยว่าเอ้ยเรากดดันเขาอะอะไรเงี้ยเราแบบเราโจมตีเขาอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คือเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พยายามคุยเลี้ยงมันมาประมาณแบบหลายปีแล้วพยายามแบบสู้กันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงแรกๆจะ destructive มากคือแบบตัวเองจะแบบเหมือนมีความแบบทำลายตัวเอง
นั่นคือวิธีการแสดงออกถึงความงอนของคนนี้ใช่คนนี้เวลาเขางอนแล้วเขารู้สึกว่าแบบโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วทำไมมึงถึงไม่ทำวะอะไรเงี้ยแบบเวลาโดนคนนี้ว่าปุ๊บเขาก็จะไปทำอะไรที่เป็น destructive ใช่กับไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนกับมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแบบแพทเทิร์นของครอบครัวโรงเรียนอะไรเงี้ยโอเคใช่คาแรคเตอร์คนนี้เขาเป็นยังไงคะเขาก็จะรู้ว่าอะไรถูกแหละเขาก็จะรู้ว่าอะไรที่แบบทำแล้วมันดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเป็นคนไม่ยืดหยุ่นว่าผมก็จะมีความเป็นแบบperfectionist นิดนึงนั่นคือคนฝั่งนี้ใช่แต่ไม่ใช่คนจริงคนนี้ก็ perfectionist แหละแต่เขาก็อยากจะคือสองตัวนี้พยายามจะบาลานซ์กันเองแต่ว่ามันไม่คุยกันโอเคนั่นคือประเด็นที่เราขอบคุณมากที่แชร์เรื่องของการเดินทางค่ะที่ว่าไปพบจิตแพทย์มาแล้วมันเป็นการเดินทางจริงๆจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วก็มันใช้เวลาแล้วก็มีการคอยเหมือนใคร่ครวญตัวเองว่าเดินทางถึงตรงไหนแล้วนี่เรานับถือมากแล้วขอบคุณที่แชร์แล้วคราวนี้วันนี้ที่จะแชร์กันก็คือบางทีเราจะมี2ตัวหรือบางทีหลายคนจะมีมากกว่า2คือจะแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วข้างในก็แบบว่าตีกันคือเจอกันตอนตีกันแต่ตอนไม่ตีกันก็ไม่คุยกันใช่แต่พอทำอะไรปุ๊บอีกคนหันมาแบบใช่แบบนี้ทันทีมีช่วงหนึ่งคือแค่เลือกก๋วยเตี๋ยวกินยังยากเลยครับโอเคเขาคุยกันว่ายังไงคะวันนั้นเล่าให้ฟังจะกินอันนี้ดีหรือจะกินอันนี้ดีนั่งคิดกูจะไปกินอะไรดีวะคือมันใช้เวลาในการตัดสินใจนานมากแล้วยิ่งแบบคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆในชีวิตอะมันจะใช้เวลาขนาดไหนซึ่งบางอย่างผมเป็นคนแบบถือแล้วผมถือบางครั้งถือเป็นปีๆก็มีแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแชร์ได้ไหมคะเช่นเรื่องที่ถือเป็นปีๆส่วนใหญ่เป็นเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราคือตอนเด็กๆเนี้ยผมแบบมันไม่ต้องมีอะไรที่ต้องคิดมากไงแล้วพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี้ยคือตอนเด็กๆผมไม่ค่อยสนใจเพื่อนไม่ค่อยสนใจความสัมพันธ์คือมีจบมัธยมจบมหาลัยผมก็ทิ้งหมดคือไม่ค่อยได้สนใจอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยไม่ได้เน้นเรื่องการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ไปแต่พอเหมือนพอเริ่มทำงานแล้วเราได้ทำงานที่เราชอบจริงๆเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อโอเคเราแชร์คือชีวิตมันคือการแชร์ริ่งแหละมันคือการแบบแล้วบางครั้งเราก็มีความเอ็กซ์เพคของเราอะไรเงี้ยแล้วพอมันพลาดมือเราก็จะถือเราทำไมเราถึงทำอย่างนี้กับเขาวะแล้วถือการโทษตัวเองหรือถือความรู้สึกผิดส่วนใหญ่จะโทษตัวเองคือโทษตัวเองครับผมโอเคแล้วถือสิ่งนั้นเอาไว้ใช่ผมไม่ค่อยทำร้ายใครครับใช่อันนี้คือมีช่วงนึงผมพยายามแบบตั้งกฎไว้เลยว่ากูจะชมตัวเองอย่างเดียวแบบว่าเป็นแบบซึ่งมันก็ผ่านมาได้ช่วงนึงผ่านมาได้คนที่ไม่ค่อยชมตัวเองแล้วก็โทษตัวเองหนักๆบางทีพอรู้ตัวแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็อยากจะชมตัวเองบ้างใช่โอเคเรื่องแบบนั้นจะถือไว้นานๆนานเลยวันนี้จะชวนคุยเรื่องคนสองคนที่เขาไม่คุยกันคนนี้มีชื่อแล้วชื่อไอ้อีกคนนึงชื่อตอนหลังผมตั้งชื่อใหม่ไปละบอกว่าน้องดื้อ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 แย่ไปเรารู้ว่าไหนดื้อก็น่ารักดีคำว่าดื้อในมุมมองของคุณแม็กเนี่ยคืออะไรคะก็ผมคิดว่าคือการรู้ใจตัวเองนะคือการแบบด้วยนอมที่ผมรับมาเนี่ยคือการรู้ใจตัวเองมากไปมันไม่ดีแบบว่าคือบางครั้งเราก็ต้องแคร์คนอื่นผมเป็นคนแคร์แบบแคร์มากเลยแล้วก็เอามาสะท้อนตัวเองแบบกล่าวโทษตัวเองว่าแบบเราผิดเองแหละเราผิดเองแหละเราได้ยินหลายอย่างที่จริงๆเราสงสัยเราอยากจะถามต่อว่าการที่เราแคร์คนอื่นมันนำมาสู่การโทษตัวเองได้ยังไงการที่เราแคร์คนอื่นมากเราก็รู้สึกว่าแคร์คนอื่นมากก็เป็นคุณภาพที่หลายคนก็อยากเป็นนะใช่จริงๆมันคือช่วงนี้ผมแบบก็พอจะบาลานซ์ได้แบบพอจะปลงพอจะวางได้อย่างเงี้ยผมก็บอกจริงๆมันก็แค่อีกมุมนึงของการแคร์คือแต่ละอย่างมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวมันเป็นกลมๆอย่างอันนี้ผมพูดเรื่องครอบครัวแล้วกันก็คือช่วงหนึ่งผมเชื่อฟังพ่อแม่ผมไม่เชื่อฟังแล้วผมกลับมาเชื่อฟังใหม่มันเหมือนแบบแต่มันมองในอีกมุมนึงคือเราโตมาแล้วเรากลับไปแต่เราไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมอะไรเงี้ยคือเหมือนเราเรียนรู้ทุกมุม
แต่ก็ไม่ได้ถือมุมไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแค่คนอื่นก็เป็นเรื่องดีแต่แค่คนอื่นมากไปก็เป็นเรื่องไม่ดีมากไปอ๋อประเด็นมันคือคำว่ามากไปมากไปในที่นี้คือยังไงคะก็แบบคำพูดอะไรเงี้ยเราก็เก็บมาคิดแม้แต่สิ่งที่เราสิ่งที่เราพูดออกไปเงี้ยเราระวังมากเลยแล้วบางครั้งพอเราสังเกตสายตาเขาสังเกตแค่มุมปากเขาเราเก็บมานอนคิดเป็นวันๆก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไอ้เชี่ยกูไม่น่าพูดเลยกูไม่น่าทำอย่างนี้เลยโอเคเป็นสายถือสายเก็บมาคิดแล้วพอคิดแล้วพอเจอแบบเหมือนพยายามจะกลับไปดูอีกทีว่าทำอะไรแล้วพูดไปแล้วแบบตีตัวเองซ้ำอีกทีนึงนี่คือสิ่งที่เป็นแบบนี้โอเคที่แบบเฮ้ยไม่น่าพูดเลยหรือแบบเช็คคนอื่นเนี่ยกลัวอะไรคะกลัวการไม่ยอมรับใช่เหมือนมันเป็นทรอมาว่าแบบว่าเราอยากจะคือตอนเด็กเราไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรถูกหรือผิดคือก็จะถูกชี้เลยนี่ผิดนี่ผิดนี่ถูกนี่ผิดนี่ถูกแล้วเราก็เรียนรู้จากตรงนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตัดสินใจว่าอะไรถูกผิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง depend onคำบอกคนอื่นเพราะฉะนั้นผมเจอในเจอร์นัลของผมก็คือผมก็เลยตัดสินใจ destructive เลยเพราะมันผิดเลยอันนี้มันชัดเจนไงมันไม่งงไงคือไอ้ผิดจริงก็จริงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวดื้อเนี่ยมันรู้ว่าอะไรคือใช่มันไม่ได้ผิดเว้ยไอ้ตัวเหตุผลบางครั้งมันก็ไม่รู้อะว่าแบบมันก็เอาทุกอย่างมาเทคอินแอคเคาท์นะมันนับไปหมดว่าเดี๋ยวนึกออกขอบคุณมากพอขยายความแล้วเนาะแล้วเราคิดว่าไม่ใช่คุณแม็กคนเดียวที่เป็นแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็เป็นที่ว่าคือตอนเด็กๆเราจะรู้ว่าโลกใบนี้เราควรจะอยู่ยังไงและเด็กๆเราก็เห็นว่าคนรอบๆข้างเราสำคัญคุณพ่อคุณแม่คนที่เลี้ยงเราแล้วพอเราทำอะไรบางอย่างแล้วเขาบอกเออนั่นไม่ได้เราก็อ๋ออันนี้ผิดหรอแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็มันก็มีเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎเรื่องอะไรที่มันดีไม่ดีถูกไม่ถูกเต็มไปหมดตอนนี้เรารู้ไงแต่เด็กคนนั้นน่ะเขาไม่รู้เขาก็เลยเข้าใจว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรต้องไปเช็คมอนิเตอร์ก่อนจากคนนี้ว่าแบบเฮ้ยถูกจริงป่ะอันนี้คือถูกหรือผิดแล้วมันก็น่าสับสนเหมือนกันนั่นน่ะเด็กน่าสงสารคนนี้ก็เลยชัดๆไปเลยว่าแบบทางนี้เคลียร์ไม่ต้องมานั่งงงใช่แต่มันก็ถึงจุดที่แบบว่าก็พอรู้แล้วเราก็เริ่มเข้าใจเขาแล้วเขาคือพวกผมก็เข้าใจตัวเองแหละว่าแบบมันก็เบาลงอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีเศษของมันอยู่ซึ่งมันเหมือนมันก็เลยก้าวมาถึงเป็นเรื่องของแบบออโต้ไพลอตละคือมันคือการแบบมันเหมือนเป็นมัสเซิลเมมโมรีของผมว่าแบบทำอะไรเนี่ยคือตามใจคือแบบโอเคกูทำแล้วกูควบคุมตัวเองไม่ได้แบบคือกูเลือกที่จะทำเลยคือฟอลโล่ความรู้สึกตามความรู้สึกออโต้ไพลอตมันคล้ายๆกับการที่เราทำอะไรแบบไม่มีสติครับไม่มีสติขอบคุณค่ะที่ช่วยอธิบายมันเหมือนแต่บางทีมันใช้ในแง่มุมที่มันไม่ได้แปลว่ามันแย่เสมอไปออโต้ไพลอตคือเราทำจนเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเหมือนขับรถอ่ะใช่ครับแค่เราอยากจะหยุดแค่อยากนะเท้าเราก็เบรกเรียบร้อยมันแบบแค่เราอยากจะเลี้ยวซ้ายมือนิ้วก้อยก็แบบไปตบไฟอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะว่าเราทำบ่อยใช่คือตอนนี้ผมสิ่งที่ผมพยายามอยู่ก็คือพยายามหาสติครับคือพยายามอยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนึงเนี่ยผมมีสติประมาณแบบ 20-15% เท่านั้นเองโอเคเอาที่เหลือไปไว้ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันมันก็จะลอยแล้วล่องจำอะไรไม่ค่อยได้ลอยแบบไม่ค่อยสังเกตแบบเหมือนกับอยู่ในโลกตัวเองตลอดอะไรเงี้ยแล้วผมก็พยายามนะแบบว่ามันจะมีใน Netflix ที่เอาชื่อ Headspace ผมก็พยายามลองทำตามคือเหมือนฝึกสมาธิหายใจก็ดีนะแล้วก็ Wim Hofแบบว่าพยายามอาบน้ำเย็นอะไรเงี้ยแบบว่าลองดูอะไรเงี้ยก็ทำทุกทางอะทำไปเลยเพราะว่าบางทีการที่จะอยู่กับปัจจุบันมันฟังดูแบบอะไรว่าอยู่กับปัจจุบันฟังดูง่ายมากแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะบางทีแบบจริงๆเราเห็นว่าพื้นที่บนโลกมันกว้างใหญ่ใช่ไหมคะพื้นที่ในหัวกับพื้นที่ในใจเรากว้างกว่าบางทีพอเราขึ้นไปแล้วแบบมันมีอะไรให้ท่องไปเยอะมากแล้วเราก็แบบเอ๊ะมันจะกลับมาตรงนี้ยังไงแล้วแต่ละคนเวลาจะกลับมาตรงที่ปัจจุบันเนี่ยวิธีการที่จะดึงเงินกลับมาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการเดินทางที่หาไปเลยแล้วเราขอบคุณด้วยที่หาทำแบบนั้นกับตัวเองไม่ใช่ว่าทำแบบนี้ไม่ได้แล้วแบบไม่ทำละพยายามอยากจะอยู่กับปัจจุบันมันมีคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราได้ยินว่าสองคนข้างในเขาไม่คุยกันเราคิดว่าอาจจะเป็นสองคนข้างในนี้แหละที่ไม่ยอมคุยกันให้เคลียร์
แล้วคนคนนี้พยายามจะเช็คอยู่ว่าแล้วเจอสองคนจะเอายังไงจะคุยกันไหมแล้วต้องการแบบไหนมาสองคนนี้เขาเรียกร้องความสนใจจากคุณแม็กไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันความยุติธรรมใช่ผมเรียกว่าความยุติธรรมขยายความได้ไหมคะแบบมันเชื่อมโยงยังไงคือเราเล็กใครไม่ได้เราขอความยุติธรรมครับน่าสงสารเขาต้องการความถูกมองเห็นถูกใช่คือสปอตไลท์ต้องให้เขาบ้างให้ทั้งคู่เขาขอทั้งคู่ใช่ก็พยายามจะให้เขาทั้งคู่แต่เขาสองคนสร้าง agreement หรือข้อตกลงร่วมด้วยกันไม่ได้คนตรงนี้ก็เลยแล้วจะให้ทำอะไรเดี๋ยวเข้าใจแล้วว่าทำไมใจไปอยู่กับเขาสองคนนี้เราให้สองคนอ้าวแล้วไงอ่ะคุยกันยังไม่คุยรออยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่อยู่ตรงเนี้ยที่จะทำหนึ่งของสามแท่งมันจะเหลืออยู่20%ใช่โอเคเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วว่าเขาควรจะคุยกันบ้างอะไรทำให้เขาไม่คุยกันนั่นน่ะดิครับเดี๋ยวนึกก่อนอะไรที่ทำให้เขาไม่คุยกันเกิดอะไรขึ้นผมว่ามันเป็นอีโก้ของแต่ละฝั่งอะแบบว่าคือมันผมเป็นเอ็กซ์ตรีมอ่ะคือแค่ชื่อผมชื่อแม็กเนี้ยพ่อผมตั้งเนี้ยแบบว่ามันต้องไปสุดผมก็ไปสุดตั้งแต่เด็กเลยแบบถ้าไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยแล้วแต่ละฝั่งคือมันสุดทุกทางแต่ชีวิตคนเราแม่งมันต้องบาลานซ์เว้ยผมไอฝั่งน้องดื้อเนี้ยก็จะแบบทางกูอ่ะแม่งมันอารมณ์รวยไม่ได้เว้ยทางมันก็บอกว่าแต่ทางกูอ่ะยังไงมันก็ถูกไว้ไม่มีใครว่ามึงแน่นอนโอเคเก็ตป่ะมันก็จะแบบมันก็จะมีการมันจะมีถือเหมือนกฎของตัวเองอยู่ว่าแบบเข้าหากันไม่ค่อยได้แต่หลังๆเนี้ยเหมือนมันวางลงเร็วขึ้นแบบว่าพอเจอสถานการณ์เงี้ยแล้วเราดูสมมุติผมมีสติเงี้ยผมก็แบบกูอยากทําอันเนี้ยกูทําแล้วกันหรืออันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอันนี้สำคัญกว่า oh. อะไรเงี้ยก็พอจะได้พูดคุยก่อนขยายความคือเบื้องต้นเราฟังแล้วก็พอจะนึกออกที่ได้ยินเสียงของตัวเองแต่เราก็อยากจะรู้ว่าในมุมของเจ้าตัวของคุณแม็กซ์เนี่ยเสียงที่ว่าทั้งฝั่งที่เป็นออโต้ไพลอตมันพูดยังไงบ้างมันมีน้ำเสียงยังไงบ้างคือถ้าเราจะทำงานกับเรื่องของจิตใจบางทีการเข้าไปดูให้เห็นชัดๆมันจะทำให้เราโฟกัสได้ตรงประเด็นแล้วก็เข้าใจตรงกันมากขึ้นซึ่งอย่างคุณแม็กเนี่ยทำงานกับตัวเองได้ค่อนข้างเยอะสามารถแยกเสียงได้แล้วก็สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสองเสียงที่ว่ามีน้ำเสียงแบบไหนพูดว่าอะไรแต่สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าเสียงของตัวเองมันพูดว่าอะไรจะเริ่มเงียบหูฟังเสียงตัวเองยังไงอาจจะเริ่มต้นจากที่เงียบๆก่อนค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะโลกภายนอกมันดังแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับโลกข้างนอกสิ่งที่ต้องทำให้คุณค่ากับคนอื่นเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นหั่นห่วงเวลาแต่ละวันมาอยู่กับตัวเองในที่เงียบๆแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อนั้นเสียงตัวเองจะดังขึ้นมาเสียงที่เราคิดว่าคิดเป็นความคิดนั่นคือเสียงของเราค่ะแล้วก็ทำตัวเป็น observer กับเสียงของตัวเองเมื่อนั้นเราก็จะค่อยๆได้ยินเสียงตัวเองฟังวิธีพูดฟังน้ำเสียงแล้วก็ฟังทัศนคติที่เสียงเหล่านั้นมีต่อชีวิตของเราของคุณแม็กซ์เขาจะเห็นความคิดของตัวเองเป็นสองเสียงที่ขัดกันเสมอเลยคือสองเสียงเนี้ยมันค่อนข้างมีการแบ่งขั้วกันชัดเจนซึ่งพอด้านหนึ่งเป็นด้านบวกด้านหนึ่งเป็นด้านลบไอ้คำว่าลบเนี่ยมันก็เลยดึงเอากระบวนการการตัดสินของคุณแม็กซ์นี่มาใช้งานว่าอุ้ยลบเท่ากับไม่ดีฝั่งที่มีเนกาทีฟทอทหรือความคิดด้านลบนี่คือแบบเฮ้ยไม่เวิร์กแบบไม่ชอบเลยอะเพราะว่ามันรู้สึกว่าก็มันลบอะซึ่งในความเป็นจริงคนเราทุกคนมันมีพาร์ทนี้หมดแล้วค่ะเรามีเสียงที่มันดาร์กมากเรามีเสียงที่มันผุดออกมาจากความโกรธความเกลียดความกลัวความกังวลซึ่งพอมันพูดออกมามันก็ดาร์กอย่างใจจริงๆสนใจว่าถ้าเราไม่ตัดสินไอ้ฝั่งด้านลบล่ะเราจะเห็นมันยังไง
คำถามนี้ challenge ให้แต่ละคนได้ไปลองสำรวจกับตัวเองดูเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราเห็นเสียงในหัวเรากำลังตะโกนแบบไม่ไหวแล้วโว้ยหรือมีคนกล่นด่าในใจเราอาจจะเห็นความต้องการลึกๆที่จริงๆเราแบกอยู่แล้วเราก็จะได้เลือกหาวิธีตอบสนองความต้องการก็ได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะปัดมันออกไปแล้วก็กดมันเราจะไม่มีวันเห็นความต้องการที่แท้จริงคราวนี้กลับมาที่คุณแม็กซ์เขาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนเป็นคนตรงกลางเหมือนมีเพื่อนสนิท2คนแหมพอเห็นภาพของคุณแม็กซ์คือฝั่งนึงขาวฝั่งนึงดำเขาตีกันคนตรงกลางทรมานเสมอหนวกหูด้วยบางทีแล้วก็งุนงิดเราชวนให้คุณแม็กซ์ทำงานเป็นเพื่อนกับ2เสียงนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะเข้าใกล้เขาได้คือถ้าเราไปเป็นศัตรูกับใครเราก็จะเข้าใกล้คนตรงนั้นไม่ได้เพราะเราจะเต็มไปด้วยอคติเต็มไปด้วยการตัดสินใดๆการเป็นเพื่อนกับเสียงของตัวเองแล้วหาวิธีสร้างบทสนทนาในแบบที่ถ้าจินตนาการว่าเขาเป็นเพื่อนเราจริงๆเราจะคุยกับเพื่อนคนนี้ยังไงจะปฏิบัติต่อเขายังไงพอเห็นภาพเขาเป็นเพื่อนคนก็เป็นเพื่อนกับตัวเองได้ง่ายขึ้นย้อนกลับมาที่เดิมจะทำยังไงให้เขาคุยกันแชร์ความต้องการกันคนละครึ่งคุณแม็กมีเพื่อนที่แบบคุยกันแล้วมันเข้าขารู้เรื่องแบบเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้มีทำยังไงคะเวลาจะ make friend หรือแบบเป็นเพื่อนกับใครสักคนส่วนใหญ่จะดื่มกันครับโอเคดื่มกันมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเราเป็นเพื่อนกันได้เร็วมากเพราะอะไรการดื่มมันทำให้คนเราเป็นเพื่อนกันได้เร็วมากเพราะว่าผมจะปล่อยความเขาเรียกอะไรนะผมจะออนเนสกับตัวเองที่สุดผมจะแบบไม่มีกำแพงคือผมจะแบบไม่มีแบบเหตุผลว่าทำไมกูถึงต้องคุยกับมึงอะไรเงี้ยคุยเลยคือปกติผมก็จะแบบถ้ามีเรื่องงานก็ไม่มีอย่างอื่นแต่ว่าพอมันมีเรื่องของแบบสมมติว่าเราได้พักผ่อนอย่างเงี้ยเราได้อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็อยากปล่อยตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงที่เราคุยกันเราก็จะคุยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะเริ่มแบบไปตีแบดคุยกันบ้างนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งว่าจริงๆมันมีกิจกรรมอื่นที่เราสามารถใช้สัมพันธ์กันได้มึงมาเล่นบาสกับกูไหมจะพึ่งพากิจกรรมนั้นอย่างเดียวมันจะมีปัญหาอื่นตามมาอะไรประมาณนี้นั้นแปลว่าสองคนนี้จริงๆถ้าเขาได้คุยกันแบบที่ honest ที่สุดก็น่าจะดีครับโอเคผมว่าถ้ามีสติทั้งสองคนน่าจะคุยกันได้ถ้าผมมีสติผมสามารถตัดสินใจได้ว่าเซตเทิลกันยังไงจะเอางี้ไหมอย่างนี้โอเคพอมันก็แค่ชีวิตนะครับมันปกติครับเห็นด้วยคันด้วยเห็นด้วยเรากำลังคิดว่าจริงๆถ้าสองคนนี้ยังคุยกันไม่ได้เราคิดว่าถ้าเขาไม่ได้คุยกันมานานมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยตอนเริ่มต้นมันยากอะแต่ถ้าวันนี้อยากคุยกันแล้วก็แค่ออนเนสต่อกันว่าแบบทำไมถึงแบบเปี้ยงผิดไปเลยว่าทำไมถึงงอนกลัวอะไรกังวลอะไรฝั่งนี้รู้เรื่องก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้น process มันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าต้องการอยากทำหรือแบบอีกคนต้องถามว่าถามจริงทำไมต้องเหตุผลแบบนี้ทำไมต้องเป็นอย่างที่ครอบครัวแบบเขาคาดหวังไว้กลัวอะไรถ้ามันเป็นอย่างอื่นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาได้ยินจากกันแบบตรงไปตรงมาเขาอาจจะแบบว่าอ๋อมี empathy ต่อกันเล็กน้อยมันก็สามารถทำได้นั่นเป็น choice ที่หนึ่งชอยที่สองนะรู้สึกว่าเราชอบไอเดียคุณแม็กอะว่าแบบเฮ้ยสองอันนี้มันก็ไอเดียประมาณนึงแบบตัวเราก็ของเราอันนี้เรากำลังรู้สึกว่าไอสปอตไลท์อะมันส่องอยู่ที่เขาเยอะมากเลยคือเราให้น้ำหนักรอฟังเสียงจากเขามานานมากเลยอะแต่เขาก็บ้างไม่คุยกันสักทีแล้วเราก็แบบรออยู่แต่เราชอบเสียงคนนี้อะครับคนนี้ตั้งหาตอนนี้แบบขอยืมสปอตไลท์จากทั้งสองคนเนี่ยมันนี่อาจจะเป็นเสียงที่แบบสะสมมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมพอแล้วนะอะไปนั่งเบาะหลังไปนั่งพักป่ะไปนั่งพักไปนั่งเกาะหลังเราก็ได้เดี๋ยวกูขับเองเดี๋ยวกูขับเองหนูกูนั่งขับแล้วเอาสปอร์ตไลท์มึงมานี่เอากุญแจมาเขาพูดมึงไม่คุยกันแล้วกูงงไปหมดแล้วมึงจะเอาอะไรกันทั้งคู่แต่ตอนนี้กูเริ่มรู้แล้วกูอยากได้ทางอารมณ์มารวยกูอยากสมดุลว่ะกูอยากที่มีเซลฟ์แคร์ไม่ต้องกินเหล้าตลอดเวลาเพื่อหาฟังดูแบบโคตรเฮลตี้เลยแล้วว่าไปบอกเขาเถอะค่ะว่าช่วยมอบอำนาจคนนี้มาให้เป็นคนขับรถคันนี้เถอะสิ่งนี้ผมก็คิดได้มานานแล้วนะเจ๋งอ่ะ
แต่กำลังคิดว่าถ้าสองคนนั้นเขายังเริ่มจูนกันไม่ได้ลองหาข้อตกลงให้เขาสองคนลองไม่จัดกันก่อนสเต็ปแรกหรือเป็นสเต็ปถัดไปว่าจะอะไรก็ได้จะมาจับจะมาล็อกอะไรก็ได้แต่ขอลองไม่จัดกันเองก่อนลองไม่จัดเราก่อนได้ไหมและได้ที่ว่าหลังจากนั้นเขาอาจจะเริ่มเห็นสิ่งที่แบบอยู่ข้างในแล้วเขาก็จะได้ honest ต่อกันมากขึ้นมากขึ้นคือเรารู้สึกว่าจริงๆคุณแม็กมีศักยภาพแล้วก็ทำสิ่งนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วในการที่จะเข้าใจตัวเองเห็นว่าหนึ่งเมื่อกี้พูดแล้วว่าให้เวลากับมันน้อยใช่น้อยซึ่งใช่เวลาน้อยทำไม่ทันเท่าไหร่เหมือนทำกันบ้านอะเวลาน้อยก็แบบก็ได้เท่านี้อะไรเงี้ยสองก็คือเขามาไวตอนนี้เขาช้าลงแต่แวบแรกก็ยังมีความแบบ judgmental ยังแบบแอบตัดสินกันนิดนึงไอ้ขี้เกียจเฮ้ยทำไมวินัยยะแบบมันคือแบบ judging ว่าแบบนั้นไม่ดีแบบนี้ดีแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เวิร์กเดี๋ยวมันไม่นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเอาแบบเนี้ยออกมันจะช่วยเขาเจอกันมากขึ้นก็คงดีมากแต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบว่าวางเร็วขึ้น อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมจะเลือกเลือกทำอะไรที่มันตามใจตัวเองก็ปล่อยวางขึ้นนะก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะเพราะเราก็ทำอะไรมาเยอะแล้วแบบมันก็ทำสิ่งต้องทำมาเยอะแล้วคือผมก็ไม่ได้คือผมฟังก์ชันทุกอย่างผมชีวิตผมฟังก์ชันหมดผมก็ทำงานดูแลทีมหรือว่าเดินทางดูแลครอบครัวก็ครบหมดคือทุกอย่างผมฟังก์ชันแต่จะไม่มีใครรู้ว่าคือตอนกลางคืนผมคิดอะไรบ้างอยู่คนเดียวทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเหนื่อยพอเราฟังก์ชันด้วยแล้วเรามาสู้ตัวเองด้วยมันก็ drain เอามีคำถามว่าแล้วถ้าเหนื่อยไม่สู้ได้ไหมได้ถ้าไม่สู้จะอยากจะทำอะไรกับตัวเองแทนที่จะเล่นเกมเล่นแมวดูหนังครับตอนช่วงนี้ผมแบบทำตามใจตัวเองแบบเยอะเลยเหมือนแต่ทำตามใจตัวเองในแบบที่อยากทำตั้งแต่เด็กเอามาทำอย่างเช่นผมไปเรียนวาดรูปอะไรเงี้ยหรือผมซื้อแมวมาเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือผมไปเรียนสเก็ตบอร์ดก็รู้สึกแบบกลับไปเป็นเด็กอีกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีอะไรข้างในที่มันต้องการการเติมเต็มใช่แล้วก็ต้องการมาเนิ่นนานแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แต่ตอนนี้คำว่าตามใจตัวเองหลายคนมักจะมองว่าแบบเอ๊ะมันเป็นคำลบหรือเปล่าเหมือนเดิมพอเรากระชากไอ้บวกไอ้ลบออกว่ามันในดีไม่ดีตามใจตัวเองพอรู้ความต้องการตัวเองเราก็เติมเต็มความต้องการของตัวเองแต่ว่ามันถ้าไม่เดือดร้อนก็ทำไปเถอะผมไม่อยากสนใจละพอเขาไม่ได้คุยกันจริงๆหรือมันหาทางลงรอยกันจริงๆมันก็ค่อนข้างยากแหละเพราะมันจะไปคนละทางมันอันตรายครับมันอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันมันจะไปที่ไหนไม่รู้โชคดีที่ผมไม่เป็นคนแบบกลัวแบบคือผมมีภาพของตัวเองอยู่ว่าเราก็อยากจะไปดีแหละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ลงแย่สุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแต่บางคนอาจจะใช่เพราะฉะนั้นมันเลยอันตรายเห็นดูด้วยวันนี้ก่อนที่จะลาจะจริงรู้สึกขอบคุณเรื่องจริงชื่นชมมากเดาอยากให้คุณแม็กเล่าให้ฟังหน่อยว่าคนฝังเหตุผลอะโดยที่เอา judgment ออกนะเอาการตัดสินออกเขาอยู่ตรงนี้เสียงของเขามีประโยชน์ต่อคุณแม็กยังไงแล้วก็ฝั่งของอีกฝั่งนึงที่เดิมนะเคยเปี้ยงอะพลาดไปเลยต่อต้านไปเลยเขาก็มีประโยชน์กับชีวิตคุณแม็กเหมือนเขามีประโยชน์ยังไงถ้าให้ผมพูดถึง2คนนี้ใช่ไหมไอ้คนนี้มีเหตุผลเนี่ยก็ถามว่ามันดีที่มีมันนะไม่งั้นผมคงตายไปนานละ เขาเป็นคนที่บอกว่าแบบให้รู้ว่าผมหยุดตรงไหนบางคนบอกว่าแบบ boundary มันอยู่ตรงไหนแล้วแบบว่าทำอะไรแล้วได้อะไรได้ผลลัพธ์ยังไงคอนซิเควนซ์เป็นยังไงแต่มันอีกตัวนึงที่เป็นไอ้ตัวนี้มันเพิ่งแบบโตแบบเร็วมากจริงมันคงมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวซึ่งเรารู้ว่าเขาอ่ะต้องการการเห็นใจต้องการการมองเห็นมากและมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาอ่ะ
รู้ว่าชีวิตเป็นยังไงเขารู้ว่าผมจะชอบตัวเองแบบไหนที่สุดใช่เขารู้ซึ่งสิ่งที่เขาเลือกทำมาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ดีเลยผมก็เป็นคนเลือกเองแหละใช่แล้วก็ทุกอันมันก็ดีแล้วมันก็ดีแล้วเขาตัดสินใจให้ผมคุณแม็กซ์สะท้อนว่าวิธีการจัดการกับเสียงในหัวของตัวเองคือคำว่าอรุมอร่วยและจะอรุมอร่วยได้กว่านั้นก็คือมีสติที่จะทันมันแต่ว่าสองสิ่งนี้เรายืมไปลองใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราจะทำงานกับเสียงในหัวแต่เราไม่มีสติที่จะได้ยินมันทันเราก็จะจัดการมันยากแล้วสองคำนี้นะว่าก็น่าจะเพียงพอที่จะทำงานกับมันเพียงแต่ว่าขอขีดเส้นใต้อีกนิดนึงว่าเวลาทำงานกับเสียงในหัวดึงตัวเองออกจากการตัดสินให้ทันเพราะไวมากค่ะเรานึกว่าเสียงในหัวเราออโต้ไพลอตมากแล้วแต่ว่าจริงๆกระบวนการตัดสินของเราเนี่ยแหละมันวิ่งไวกว่าแล้วมันจะไปบล็อกความเข้าใจในหลายๆมิติเพราะฉะนั้นฝึกที่จะลดการตัดสินหรือว่าเลี่ยงการตัดสินในพื้นที่ในชีวิตประจำวันดูก็ได้ไม่ใช่ทุกเรื่องค่ะที่มันเรียกร้องการตัดสินถูกผิดดีงามเอาทุกอย่างไปใส่กล่องซ้ายทีขวาทีไม่จำเป็นพอเราทำแบบนั้นบ่อยๆพอเรากลับไปทำงานกับข้างในเราก็จะสามารถเหยียบเบรกชะลอการตัดสิน